We are very, very happy about this. It was our goal today because so far in the season our fans are amazing. They stay in the heavyweight world top, losing that day, and they stay screaming and shouting for us, soaking from the water. And we know we owe this to our fans. Also, the situation at the moment is not easy. It's a good life. We've managed areas, we have flooded. So I'm happy that we can see some peace and happiness today. ผลการสรุปมาค่อนข้างยาวแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากนะอันนี้เป็นเป้าหมายของพวกเราตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมอยู่แล้วนะคือจริงๆแล้วเขาอยากจะเหมือนมอบอะไรกลับไปให้แฟนบอลนะเขาจำภาพตอนที่เมืองทองได้ที่วันนั้นฝนตกหนักมากแล้วพวกเขาก็อยู่เปียกฝนนะอยู่กับพวกเราจนจบสปอร์ตพวกเรานะช่วงนั้นเราก็เป็นโมเมนต์ที่แย่แล้วก็ณตอนนี้หลายคนนั้นก็ในสุโขทัยเนี่ยมันมีพื้นที่ที่แบบน้ำท่วมอยู่ต้องสาบเชียร์อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมอบไอ้สิ่งเหล่านี้กลับไปหาแฟนบอลนะครับI changed earlier already. We made already with the home game against Coquette, and then we just unlucky lost in Muangthong after two set pieces. But we changed completely. I said last week, the first two matches we fought, we still played in T2, and we can do the same one we did in T2. And we fall, and then we did the opposite. We were not taking so much about possession anymore, pressing. We focused on defending. Getting confidence then to keep the home goal clean first. And this is what we keep following at the moment, and it's working. So we have no reason to change something at the moment. พูดถึงเรื่องปรับเปลี่ยนจริงๆเขาได้มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เกมเจอขอนแก่นแล้วนะหลังจากที่เราเจอเมืองทองที่จริงหลังจากขอนแก่นเนี่ยเราก็เล่นดีแต่ว่าเราอาจจะเสียประตูจากลูกเซตพีสองลูกเฉยๆนะซึ่งในสองเกมแรกเราอาจจะไปเล่นในรูปแบบที่เรายังเล่นตอนที่สองอยู่ไปโฟกัสเรื่องการของบอลอะไรมากขึ้นแล้วหลังจากที่เกมที่2เราแพ้นะเราก็กลับมาเปลี่ยนหรือเล่นอีกรูปแบบนึงเลยทันทีนะโฟกัสเรื่องการทำไงก็ได้ให้ไม่เสียประตูก่อนนะก็เปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นนะแล้วก็เป็นผลมาตรงนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้ I hope so actually I hope so it's working at the moment everybody has his role and for some of them it's difficult to change their attitude completely we have more attacking players in the roster than defending players so sometimes also they have to play a different role last week we played with a striker and a center midfielder on the wing and today we use two wingers so everybody needs to be more flexible and the players good at the moment and also the number of players we can use at the moment is basic so we saw P inside today his first title match he did a very good job and so this is giving us confidence also for the future แต่พยายามสรุปพยายามเหมือนเดิมคือณตอนนี้เขาก็มองว่าหวังว่านักเตะเข้าใจในแทคติกของเขานะเขาก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเขาที่ต้องมาเล่นแบบรับแต่จ่าโบนเนี่ยแต่ในคนมีนิสัยการเล่นส่วนตัวที่ชอบการเล่นเกมลุกมากกว่าแต่ณตอนนี้เขาก็กล่าวชมทุกทีว่าเหมือนจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเพราะทุกคนก็มีหน้าที่ในการเล่นอยู่แล้วนะครับเขายกตัวอย่างในเกมที่แล้วเนี่ยในเชียงรายเนี่ยเราไม่ค่อยจะเป็นที่ต้องหมุนกลางธรรมชาติเนี่ยไปเล่นปีกแต่ในเกมนี้ก็ใช้ปีกธรรมชาติเล่นจริงว่าทุกคนต้องสามารถเล่นหมุนได้หลายตำแหน่งแล้วก็วันนี้กล่าวชมน้องเบอร์ที่6นะที่ลงไปตัวเล็กๆนะว่าสามารถทำได้ดีนะเป็นเกมให้ลีกแรกของน้องมาด้วยเนี่ย Actually I think similar like Katra Bubu is a very disciplined team who have a very strong defending one of the best center backs with Charlie Clark in the center so I have a lot of respect we play away and we play a similar technique like Katra Bubu do and we play on Friday so we don't have so much time to prepare we have to travel there early 2 days so it's a little bit difficult it's a long long bus travel in almost 10 hours so we hope to be ready there again and at least to not drive back to Sukhothai with nothing in mind ก็บอกว่าน่าจะเป็นเกมยากนะขอกลับส่งไปที่ทางทีมนครราชสีมาว่าลักษณะเป็นคล้ายเกมก็โทษทีคล้ายทีมราชบุรีครับเกมค่อนข้างจะมีวินัยโดยเฉพาะในเรื่องเกมรับในเรื่องมีวินัยในการเล่นเกมรับเราขอกล่าวว่าทีมนครราชสีมาจะมีเซ็นเตอร์แบ็คที่ดีที่สุดในลีกต่างชาตินะครับแต่ยังไงก็ตามเขาจะพยายามเตรียมทีมให้พร้อมนะเขาบอกว่าแบบเกมที่แล้วเราแข่งวันศุกร์ด้วยแล้วต้องเดินทางไปก่อน2 วันระยะการเดินทางรถบัสก็อาจจะเกือบถึง10 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไปได้เป้าหมายที่ว่าจะไม่อยากกลับบ้านดึกแล้วนะ It's scary for me at the beginning of the game and I also had to fight with my emotions when I saw the banner with the rest in peace what happened in Nangwon I'm afraid
father, and I was fighting at that moment with my emotions, and I didn't do around me anymore. So it's maybe not a good day to celebrate, because there's things that are more important than football, and my thoughts are with all the parents who have this loss, and I hope they have the power and the energy to get over it. เขาก็แบบตกใจประหลาดใจเล็กๆที่ในช่วงต้นเนี่ยแฟนบอลน้อยนะเขาก็แบบทำให้เขาส่งผลต่ออารมณ์ของเขานะคือที่จริงเขาหันไปเห็นป้ายที่เขียนว่า Rest in Peace น้องบัวนะเขารู้สึกว่ามันสะเทือนอารมณ์เขาได้เองเพราะตัวเขาเองก็เป็นคุณพ่อเหมือนกันนะเป็นลูกสาวเหมือนกันนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็รู้สึกแบบแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ท่านที่ต้องสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้นะตอนนี้เขาก็ยังมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วพอถึงแล้วเนี่ย